สวัสดีค่ะพี่ซิโก้ค่ะสวัสดีครับคุณอนิสราคุณวรรณล่ะครับผมโอ้โหมาเต็มยศเลยเรียกคุณตุ๊กกับคุณโบก็ได้นะคะตุ๊กกับโบก็ได้ค่ะพี่ซิโก้พอดีล้างรถอยู่อ้าวโหขอบคุณมากไม่น่าเราน้องๆโทรไปถึงแบบว่าโทษทีโทษทีล้างเองไหมคะหรือว่าอยู่ที่ร้านล้างเองโอ้โหร่างกายครับเป็นยังไงล่ะช่วงนี้ก็ยังฟิตอยู่โอเคพอได้พอได้ต้องขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนว่าที่พี่ซิโก้ให้เกียรติกับรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะพอโทรไปพี่ซิโก้รับปากอย่างรวดเร็วมากดีใจมากยินดีครับยินดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการอ่านการเขียนแล้วก็หน้าที่การงานตอนนี้แล้วก็เอาล่าสุดเลยต้องขอแสดงความยินดีกับผลงานก่อนที่พาทีมชาติไทยนะคะที่ปีชนะจีนที่ประเทศจีนเลยครับผม 5-1 สกอร์อันนี้เป็นยังไงบ้างคะอัปเดตนิดนึงหน้าที่การงานปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยเพราะว่าก็คงจะทราบข่าวติดตามบ้างนะว่าวงการฟุตบอลมีแต่เรื่องมีแต่ราวนะครับก็เป็นเพราะรองเท้าเล็กๆวันสองวันก็ทำให้เด็กๆแล้วก็แฟนบอลมีความสุขก็ถือว่าวันดีได้รับโอกาสครั้งแรกในการคุมทีมชาติชุดใหญ่ไปอุ่นเครื่องที่จีนนะครับก็ทำให้น้องๆทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองว่าสมควรที่จะกลับมาเป็นทีมชาติชุดใหญ่ได้หรือยังหรือว่าอนาคตบอลไทยจะเป็นยังไงอย่างน้อยคำตอบก็คืออยู่ที่ผลงานแค่นั้นเองนะครับแล้วการมาคุมทีมนะคะทำให้เราเติบโตขึ้นยังไงบ้างคะเนี่ยก็เป้าหมายตอนนี้พี่ก็เองก็มาเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับทีมชาติไทยชุด4เกมแต่คราวที่ไปกับจีนเนี่ยมันก็เป็นโค้ชขัดตาทับหรือโค้ชเฉพาะกิจนะครับก็เพราะว่าวงเขาเรียกว่าชุดใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงสุญญากาศอยู่เพราะว่าวินเฟสเชฟเฟอร์เนี่ยก็เพิ่งลาออกไปนะครับฉะนั้นเราคิดว่าผู้ใหญ่ก็ว่ากันไปตามเรื่องผู้ใหญ่แต่ทีมชาติไทยต้องไม่หยุดในการฝึกซ้อมในการแข่งขันนะครับเราก็เลยคิดว่าเป้าหมายหลักก็คือปลายปีนี้ที่เทปิดอร์เราจะทำยังไงให้ทวงแชมป์หรือทวงบัลลังก์เจ้าอาเซียนกลับมาให้ได้ณตอนนี้นะครับเพราะว่าเราพลาดการเป็นแชมป์มา2สมัยแล้วกับ4เกมนะครับผมก็เหมือนกับจะต้องไปทวงแชมป์คืนใช่ใช่ครับใช่ครับทีนี้เรามาพูดถึงว่าในการที่เราเป็นโค้ชคุณซิโก้เนี่ยเป็นโค้ชเลยล่ะแล้วก็ต้องมาทั้งฝึกสอนแล้วก็ทั้งให้กำลังใจทั้งมันมีหลายอย่างทั้งจิตวิทยาการสอนต่างๆนานาทำให้เป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้ต้องอ่านหนังสือหนังหาอะไรอยู่บ่อยๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าพอเป็นทีมชาติหรือเป็นอดีตนักเตะในสโมสรเนี่ยพอเลิกเล่นปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะไปจับงานโค้ชได้เลยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเบสิกเทคนิคในการที่จะเล่นกับเด็กอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนครูโค้ชก็เหมือนครูนะเวลาเราไปสอนเนี่ยเราก็ต้องมีจิตวิทยาในการสอนถูกไหมครับดังนั้นในตรงนี้เราต้องหาองค์ความรู้เพิ่มนะในเรื่องของงานที่เราทำอยู่เราต้องมีความเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องความชำนาญในการสอนด้วยฉะนั้นถ้าเรามีประสบการณ์มีเทคนิคมีองค์ความรู้ในการสอนงานของเราที่จะทำก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับฉะนั้นการหาองค์ความรู้เนี่ยมันไม่มีที่สุดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความใฝ่ในการที่จะหาแล้วก็ในการที่จะอ่านซึ่งการหาความรู้เนี่ยมีทั้งการเรียนการเข้าคอร์สเสริมหรือการหาหนังสืออ่านเองตามร้านหนังสือหรือตามห้องสมุดต่างๆหรือการดูทีวีตรงนี้เราต้องมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยนะครับแสดงว่าการคุณซิโก้เชื่อว่าความรู้หรือการเรียนรู้เนี่ยสามารถทำได้ตลอดแน่นอนอย่างมากเลยครับเพราะว่าพอเราก้าวขึ้นมาทำไมเราต้องมีการอบรม C ไลเซนส์ B ไลเซนส์ A ไลเซนส์หรือ Pro ไลเซนส์เพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้คนเรายอมรับกันด้วยตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่มีไลเซนส์ไม่มีองค์ความรู้ปุ๊บเราไปสอนปุ๊บเนี่ยพอไปถึงขั้นที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ต่อได้นะครับครับผมถ้าอย่างนั้นอ่านหนังสืออะไรบ้างแล้วก็มีหนังสืออะไรที่หยิบมาอ่านบ่อยหรือคิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะเอามาแนะนำให้กับคนฟังคือตัวเองจะอ่านทุกอย่างเลยเวลาว่างก็คือไปไหนมาไหนไปโรงบ้านไปสถานที่ราชการเห็นหนังสืออะไรหยิบมาอ่านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือฟุตบอลอ่านอยู่แล้วค่ะหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการสอนการฝึกซ้อมการอะไรเนี่ยอ่านอยู่แล้วดูวีดีโอดูบอลดูจนจะเป็นลูกบอลอยู่แล้วนะครับแต่ที่เปลี่ยนที่อ่านก็อ่านเรื่องธุรกิจก็อ่านนะครับเพราะว่าเรามาทำธุรกิจด้วยบริษัทเราทำ
เอเจนซี่ด้วยเป็นเอเจนซี่ด้วยเป็นออร์แกไนเซอร์ด้วยเราก็จะอ่านเรื่องของออร์แกไนเซอร์นะครับว่าเขาทำยังไงให้งานเนี่ยมันสักเซสได้ประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับฟุตบอลเราทำไงให้การแข่งขันไปเป็นไปอย่างราบรื่นถูกไหมครับงานออร์แกไนเซอร์หรืองานเอเจนซี่เนี่ยก็เหมือนกันนะครับหรือพอหนักๆเข้าปุ๊บพอเราเจอเพรสเชอร์กดดันเนี่ยเราก็ต้องหาหนังสือธรรมะอ่านโอ้อ่านทุกแนวจริงๆทุกแนวเพราะธรรมะคือจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะนี่คือธรรมชาติอยู่แล้วจะอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสท่านวอนะครับหรือพระอาจารย์สมปองนะครับก็จะอ่านว่าเราจะต้องทำยังไงให้สามารถที่จะผ่านความกดดันไปได้หรือจะใช้ชีวิตยังไงให้อย่างมีความสุขเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวหรือถ้าเรามีเพรสเชอร์กดดันจากคนทั้งประเทศเนี่ยเราจะทำยังไงให้หนีออกจากความเครียดได้ ออกจากความกดดันได้แล้วงานก็จะบรรลุไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้วทำยังไงคะก็วิธีการก็คือเราต้องรู้ธรรมชาติก่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างของท่านผู้ว่าบอกว่าธรรมชาติก็คือหนึ่งเหมือนกับป่าไม้เนี่ยใบไม้มันมีเยอะมากในป่าเนี้ยท่านสอนคนที่ไปร่วมฟังธรรมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไปยึดธรรมะเนี่ยมันมีเยอะมากเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีธรรมะให้เราเรียนรู้ได้เยอะเลยแต่ท่านพุทธเจ้าก็เอาใบไม้สองใบมาก็คือใบแรกก็คือให้รู้จักคำว่าทุกข์ก่อนกับการที่จะดับทุกข์ยังไงสองอย่างเนี้ยถ้าเรารู้ว่าอะไรคือทุกข์แล้วเราจะดับทุกข์ยังไงเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับก็พอเรานึกได้ปุ๊บบางมีว่าไม่ใช่อยู่ดีทุกคนอยากจะไปศึกษาธรรมะโอ้ธรรมะมีเยอะเลยเราจะทำไงถึงจะบรรลุธรรมสักทีแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะดับทุกข์ยังไงหรือเรารู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์เหมือนกับที่เราเดินทางเข้ากรุงเทพใช่ไหมพอเราถึงรังสิตเราคิดว่าถึงกรุงเทพแน่นอนแล้วที่ไหนได้ปลาของเรามาถึงนครนายกออกนครนายกออกตรงนี้ออกพระปทุมธานียังไม่ถึงกรุงเทพสักทีเลยแต่ถ้าเรามาถึงดอนเมืองปุ๊บแน่นอนถึงกรุงเทพแน่นอนนะเพราะว่าดอนเมืองนี่พอผ่านดอนเมืองปุ๊บมันตรงเข้ากรุงเทพเลยฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการหาช่องทางในการที่จะไปถึงบรรลุธรรมหรือความสำเร็จนะครับก็นี่ก็เรื่องนึงนะอย่างสมมติว่าเจอความกดดันจากคนทั้งประเทศที่คาดหวังอย่างเงี้ยถามจริงๆว่าใช้หลักธรรมหรือว่าใช้วิธีคิดยังไงคะธรรมชาติก็คือกีฬาก็คือคนเราก็คือเล่นกีฬามาเพื่ออะไรเพื่อออกกำลังกายค่ะหรือว่าพอมาแข่งขันกันก็ต้องการชัยชนะแต่ทีนี้เราวันนี้เราลงไปเล่นเองหรือเปล่าเราอยู่ข้างนอกเราเป็นกุนซือถ้าเราทำได้เราก็มีความว่าท้าทายมันดีนะแต่ถ้าแพ้มาเราก็ต้องทำการบ้านใหม่คืองานของโค้ชเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วแพ้ก็ต้องคิดต่อชนะก็ต้องคิดต่อนะครับแต่ทุกคนก็หนีกีฬาไม่พ้นสุดท้ายแล้วคนเราทำงานหาเงินมาเพื่ออะไรเพื่อใครออกปนเปื้อนจิตใจตัวเองนะแต่สุดท้ายแล้วร่างกายสำคัญที่สุดถูกไหมฮะมีเงินแต่ไม่ได้ใช้เพราะอะไรเพราะรักษาตัวเองบางคนคิดว่าโอ้ทำงานหาเช้ากินเร่งหาเงินหวังว่าจะได้ใช้เงินแต่สุดท้ายแล้วเอามารักษาตัวเองฉะนั้นกีฬาก็เหมือนกันเวลาเรามาเล่นปุ๊บเนี่ยคือเราต้องปล่อยให้มันเล่นดีปล่อยให้มันเป็นไปบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะมันมีหลายแฟกเตอร์มันมีหลายปัจจัยในการที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่พอเรามาทำตรงนี้ปุ๊บคงไม่มีใครอยากเห็นทีมชาติไทยแพ้ทุกคนต่างต้องการชัยชนะแต่ปัจจัยมันมีอะไรบ้างล่ะถ้าเราเตรียมพร้อมมาดีแล้ววันนี้เราเตรียมซีเกมตั้งแต่ต้นปีแต่ก่อนที่เราตกรอบแรกมาเราไม่เคยคิดว่ามันมีความสำคัญเลยเพราะเราประมาทเพราะเราได้เป็นแชมป์เก่ามา8สมัย12 16ปีเราเลยคิดว่าไม่ต้องซ้อมก็ชนะนั่นไงแต่พอแพ้รับได้หรือเปล่ารับไม่ได้เพราะอะไรอายเขาถูกไหมครับดังนั้นเราก็มาทำการบ้านใหม่ว่าวันนี้เราจะต้องทำตัวเองยังไงให้ติดดินทำยังไงให้น้องๆอย่าหลงระเริงว่าเราเป็นเจ้าอาเซียนอย่าติดดินกลับมาอยู่บนพื้นดินซะอย่าลอยถ้าลอยไปแล้วมันกลับไม่ทันนะครับเราก็พยายามตีกรอบว่าทำยังไงให้มันลดความกดดันแล้วเราก็เอาเหตุผลมาชั่งกันนั่นเองนะครับครับฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วทุกกระบวนการนี่ยากเหมือนกันนะใช่กว่าจะมานั่งคิดต้องใช้จิตวิทยาในการที่จะเข้าไปคุมเพราะว่าโปรแกรมการสอนเนี่ยผมว่าโค้ชแต่ละคนไม่หนีกันนะครับแต่ที่ยากสุดในการที่จะคุมคนที่เก่งอย่างเช่นรีมาดริดหรือบาร์ซ่าที่พวกเรารู้จักกันหรือแมนยูค่ะโค้ชต้องเป็นคนที่กลุ่มจิตใจนักเตะเราต้องรู้วิธีการคุมแล้วทุกผู้ตาอย่างเบคแฮมหรืออย่างโรนัลโดถ้าโค้ชไม่มีจิตวิทยาคุมไม่ได้หรอกพวกนี้ดังนั้นเราก็เหมือนกันเวลาเรามาทำทีมชาติพวกเนี่ยแต่ละคนมีเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ตาของแต่ละสโมสรอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีจิตวิทยาเข้าไปจับมันก็ไม่สามารถที่จะให้งานมันเดินต่อได้แล้วก็ใช้ทำยังไงนะครับเราก็ต้องเอาเหตุมาทำเพราะส่วนใหญ่คน
คนคาดหวังผลก็คือต้องเป็นแชมป์ต้องเป็นแชมป์ต้องเป็นแชมป์เด็กก็มีความกดดันโค้ชก็มีความกดดันต้องเป็นแชมป์ต้องไม่แพ้มันมีหลายต้องมีหลายอย่างเลย แต่สุดท้ายแล้วนะครับเราต้องเอาเหตุถ้าเราเหตุดีเหตุก็คือการฝึกซ้อมถ้าเราซ้อมดีผลก็จะดีถูกไหมครับหรือนักกีฬาโอลิมปิกหลายคนนะครับไปถึงต้องเหรียญทองโอลิมปิกฮะหลายหลายคนที่ไปชกมวยนะครับปีแรกไม่สักเซสเพราะอะไรเพราะว่าเครียดอยากจะได้เหรียญทองอยากได้เหรียญทองอยากจะได้เหรียญทองสุดท้ายแล้วเครียดพอเครียดปุ๊บพอถึงแข่งจริงนะครับไม่สามารถที่จะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะความเครียดอยู่ในตัวเยอะแต่จริงๆเขามีฝีมือไหมมีฝีมือแต่เราก็กำจัดความเครียดออกไปโดยการเอาเหตุซ้อมดีเล่นเพื่อไงเล่นเพื่ออย่างน้อยก็ได้ร่วมแจมกับเขาในโอลิมปิกในซีเกมก็ถือว่าสักเซสแล้วขึ้นอยู่ว่าเราวางเป้าหมายยังไงนะครับฉะนั้นพอเราทำตรงนี้ปุ๊บเหตุมาดีเห็นไหมเด็กไปซ้อมมาไม่มีใครคาดหวังว่าเด็กมันจะเล่นได้ดีกับจีนนะครับพอเราทำเหตุให้บอกว่าซ้อมดีแล้วนะวันนี้มีแต่ได้นะไม่มีเสียนะถ้าชนะก็ยิ่งใหญ่สร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์สร้างอะไรแย่ๆเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เราจะไปรุ่นขึ้นมาเราก็ต้องมาหาประสบการณ์เพิ่มเติมแต่ถ้าคุณทำดีคุณสร้างประวัติศาสตร์ปุ๊บคุณชนะได้ก็มีแต่คนชมเชยเพราะเหตุดีปุ๊บผลก็ตามมาดีนะครับทุกอย่างมันเป็นเหตุผลหมดนะแล้วก็แต่ว่านัดอุ่นเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติแต่ทีนี้ถ้าไปเจอนัดแบบปลายปีเนี่ยที่จะต้องไปแข่งกันจริงๆซีเกมเนี่ยก็พยายามให้ไอเดียเขานะครับว่าถ้าคุณชนะจีนมาได้วันนี้คุณจะไปกลัวใครในอาเซียนถูกไหมฮะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทวันนี้จีนประมาทเราก็เหมือนเราประมาทลาวหรือประมาทบูไนใช่ๆถ้าเราไม่ประมาทเราเตรียมความพร้อมมาดีแล้วโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จได้แต่มันก็มีปัจจัยหลายอย่างอื่นอีกก็คืออย่างแฟนบอลกดดันนะแฟนบอลเยอะหรือกรรมการตอบผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เราต้องตีแล้วเราไม่ควรจะเสียฟาวในตรงไหนที่กรรมการที่จะทำงานได้หรือถ้าจะผิดพลาดหรือแฟนบอลเป็นแสนคนที่เราเคยเจอวันนี้เขาลงมาเล่นกับเราหรือเปล่า จริงถูกไหมถ้าคุณไม่เริ่มที่จะแข่งขันระหว่าง11ต่อ11แล้วคุณคิดว่าแสนคนจะลงมาเล่นกับเราป่ะสุดท้ายแล้วเขาไม่ลงไม่เล่นกับเราแต่ถ้าเราสะกดจิตเขาได้ว่าคือถ้าเขาไม่ยิงประตูเราแฟนบอลจะเล่นเวฟหรือเปล่าจะฉลองไทยหรือเปล่าแต่ถ้าคุณชนะผมต้องการให้คุณกดดันโดยการที่ไม่ให้แฟนบอลเขาได้มีเสียงเชียร์เลยวันนี้นะครับนั่นคือวิธีการหลายๆอย่างโอ้โหเป็นไงนี่มาได้มาจากการแบบต้องศึกษาความรู้เหมือนกันนะประสบการณ์ด้วยเพราะว่าเราเคยผ่านตรงเล่นซีเกมมาที่อินโดนีเซียแสนกว่าคนเรามีวิธีการกำจัดความเครียดยังไงนะครับเราก็เอามาถ่ายทอดให้น้องๆว่าเราจะทำยังไงให้น้องๆโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาให้ดีที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าเด็กพวกนี้มีทักษะที่ดีมีเทคนิคที่ดีแต่ถ้าเขาไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลไม่มีความวิตกไม่มีความกลัวเกิดขึ้นนะครับโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จก็มีแน่นอนอ้าวแล้วตัวโค้ชเองอย่างคุณซิโก้เองก็เหมือนกันก็เอามาใช้เหมือนกันครับตั้งลดความกดดันด้วยนะพอมันกดดันเยอะๆพอเรามีความว่าอารมณ์มันไม่แตกต่างก่อนหน้านี้เราเล่นมา4สมัยเราอยู่ในสนามแต่อารมณ์ของเราอยู่ตรงนี้อยู่ห่างสนามแค่คืบเดียวนะฮะแต่ทีนี้เราจะทำยังไงก็คือเราก็มีความว่าถ้าเราไม่เต้นเด็กก็ไม่เต้นมันก็ชนะตั้งแต่แข่งก่อนแข่งแล้วนะครับเราก็ต้องเยือกเย็นเหมือนกันเนาะต้องเย็นเยือกเย็นสงบครับใช่ใช่ครับต้องเช่นก็เลยล้างรถเพื่อสร้างความผ่อนคลายอะไรอย่างนั้นแล้วแนวหนังสืออื่นๆนะคะนอกจากแบบนี้แนวหนังสืออื่นก็มีบ้างเรื่องของธุรกิจก็อ่านพวกการเรียกว่าที่น่าจะเป็นฮิตที่สุดก็คือเป็นริชาร์ดทัวร์แดดอ๋อนี่เนี่ยซีรีส์ดังเลยเนี่ยอันนี้มีหลายเล่มมีหลายวิธีการมีหลายขั้นตอนนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือเราเรียนรู้ว่าคนที่เขามีความสำเร็จเขาคิดในเรื่องของการบริหารการเงินยังไงนะครับถ้าเรารู้เรื่องการเงินเราก็มีกระแสการเงินไหลเวียนอยู่ในบ้านตลอดเวลาแต่ไม่จำเป็นต้องรวยแต่บางคนคิดว่าเงินมีเงินเยอะแต่เป็นหนี้เยอะมันก็ไม่รวยถ้าเราเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเอาในหลวงมาใช้เราก็คิดว่าจะทำยังไงให้มีเงินหมุนเวียนในบ้านบางครั้งเราการเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเราจะกินเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวปุ๊บก็เกษียณ60แต่ถ้าเราจะเป็น
พ่อรวยสอนก็จะเป็นเรื่องของการเอาเงินของคนอื่นมาจ่อยอดหรือการกู้แบงค์หรือการทำแต่คนส่วนใหญ่ก็มีเงินเดือนเสร็จก็กู้เงินมาซื้อรถกู้เงินมาซื้อบ้านกู้เงินมาแต่งงานกู้เงินลูกบวชคือกู้มันกู้มาใช้ไม่ได้กู้มาต่อยอดใช่กู้มาต่อกู้มาใช้อย่างเดียวแต่ไม่ได้กู้ต่อยอดแต่คนที่เขามีความคิดเรื่องของการเงินเขาจะกู้มาทำอย่างอื่นหรือถ้าไม่กู้ก็ทำอย่างอื่นที่มันเป็นเบเนฟิตหรือบางคนเป็นดาราบางคนเป็นนักร้องเขาก็จะมีลิขสิทธิ์ถูกไหมฮะมีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก็คือกระแสเงินสดเข้ามาเรื่อยๆเห็นไหมมันก็จะเป็นเรื่องของก็อ่านเพื่อศึกษานะครับโอ้มันก็ต้องมีการอ่านพวกนี้เหมือนกันนะใช่ไม่ใช่แบบว่าอ่านแต่เราก็นึกว่าสนใจแต่เรื่องบอลใช่แต่เรื่องบอลหรือว่าดูบอลอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้หลากหลายได้มีหน้าล่ะหลากหลายมีหน้าล่ะถึงได้เติบโตอยู่ในวงการนี้ได้ครับนี่เดี๋ยวต้องไปล้างรถต่อก็เดี๋ยวคงพาครอบครัวไปทานข้าวพาคุณตั้งใจไปทานข้าววันแฟมิลี่หน่อยวันอาทิตย์วันเดียววันนี้เขาวันแฟมิลี่เดย์อ๋อหยุดวันเดียวเหรอคะทั้งหยุดวันเดียวเพราะส่วนใหญ่ก็งานค่อนข้างยุ่งครับก็จันถึงเสาร์ก็ก็พอจะปีกตัวมาได้แต่งานก็ยังพอที่จะต้องสลับสับเปลี่ยนกับแฟนได้นะครับค่ะถ้ายังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณคุณซิโก้แล้วก็เดี๋ยวต้องปล่อยตัวไปทางล้างรถแล้วก็ต้องพาลูกๆไปทานข้าวโอเคขอบคุณมากค่ะพี่โก้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันที่เกมนะครับค่ะสวัสดีค่ะ